สวัสดีครับเจอกันวันนี้นะครับลุงช่างจะขั้นคลิปเกี่ยวกับเรื่องราวนะสักนิดหนึ่งเนื่องจากว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีคนอินบ็อกซ์เข้ามาถามปัญหาอยู่หลายเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับส่วนใหญ่จะอินบ็อกซ์เข้ามาเพราะว่าเข้าใจลุงช่างเข้าใจครับว่าเป็นเรื่องเฉพาะของแต่ละบ้านแต่ละคนก็อยากจะใช้อินบ็อกซ์นะครับก็ไม่ค่อยได้คอมเมนต์เข้ามาถามแต่จะอินบ็อกซ์เข้ามาถามเป็นรายบุคคลลุงช่างก็ได้ตอบไปนะฮะตอบไปทุกคนที่ถามมานะครับช่วยได้บ้างช่วยไม่ได้บ้างอันนี้ก็ต้องยอมรับเพราะบางเรื่องเนี่ยก็ให้คำแนะนำไปก็อาจจะต้องไปหาช่างหาอะไรมาทำนะครับบางเรื่องก็แก้ไขไปได้เลยนะครับแต่สิ่งสำคัญเนี่ยที่ลุงช่างอยากจะบอกอันแรกก่อนคือว่าจากคำถามเนี่ยมันค้นพบข้อหนึ่งก็คือว่าคำถามมันจะสะท้อนก่อนว่าเราเข้าใจปัญหาไหมซึ่งตรงนี้สำคัญกว่าวิธีแก้ปัญหานะครับก่อนที่จะไปหาวิธีแก้ปัญหาเนี่ยเราควรจะรู้ว่าปัญหามันเกิดจากอะไรถูกไหมครับถ้าเราตั้งคำถามถูกเนี่ยวิธีแก้ปัญหามันจะถูกแต่ถ้าคำถามเราผิดถ้าคำถามเราผิดต่อให้เราแก้ปัญหาด้วยราคาที่แพงแค่ไหนใช้วัสดุที่ดีแค่ไหนวิธีการที่เลิศเลอแค่ไหนมันก็ไม่แก้ปัญหานะครับอันเนี้ยจากคำถามเนี่ยเราถึงจะเข้าใจว่าความสำคัญมันอยู่ที่คำถามมากกว่าคำตอบนะครับถ้าสำหรับบางคนเนี่ยเคลียร์คำถามกันแล้วสอบถามกลับไปกลับมาแล้วเนี่ยบางทีคำตอบมันก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรบางทีก็อาจจะต้องไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับแค่อธิบายว่าสภาพมันต้องเป็นไปทำมันก็เกิดอีกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ต้องเสียเงินอันนี้ก็เป็นวิธีแก้ปัญหาอย่างหนึ่งคือถ้ารู้ว่ามันแก้แล้วแก้ไม่ได้แก้แล้วแก้ไม่ได้นะครับไม่ต้องพยายามแก้ไม่ต้องไปรื้อไปทุบอะไรมันนะครับให้เข้าใจว่ามันเกิดจากอะไรแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับเราก็ไม่เสียเงินอันนี้ก็เป็นวิธีแก้ปัญหาอย่างหนึ่งนะครับปัญหาส่วนใหญ่ช่วงที่ผ่านมานะครับเผอิญตอนนี้มันเป็นหน้าฝนหลายๆคนก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องน้ำเหมือนกับคลิปที่ผ่านมาที่ลุงช่างทำให้ดูที่น้ำในฝ้านั่นก็เป็นปัญหาหนึ่งที่ถามมานะครับว่าน้ำจากห้องน้ำชั้นบนหรือจากระเบียงจากฝนน้ำจากอะไรก็ตามเนี่ยเข้ามาในฝ้าแล้วถ้าฝ้าเราเนี่ยเป็นยิปซัมเป็นอะไรเนี่ยกว่าเราจะรู้ว่าน้ำมันเข้าก็เมื่อมันมีปริมาณน้ำที่มากพอสมควรแล้วเวลามันลงมาให้เราเห็นเนี่ยจากตามแนวขอบกำแพงขอบเสาหรือตามรูอะไรต่างๆเนี่ยมันจะไม่ใช่จุดต้นกำเนิดของน้ำที่รั่วก็ต้องนึกภาพนะครับมันลงมาบนฝ้าเอียงไปทางไหนมันก็ไหลไปนองไปตามนั้นนะครับตรงไหนต่ำสุดมันก็หาที่ลงตรงนั้นอันนั้นเป็นลักษณะของน้ำเราต้องเข้าใจมันก่อนนะครับเพราะบางคนไม่รู้จะไปซ่อมไปตรงนั้นล่ะบอกไม่ใช่อ่ะอย่าพึ่งเดี๋ยวจะเสียของนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าพอมาลงบนฝ้าเนี่ยบนฝ้าเรามีของอยู่อย่างหนึ่งซึ่งเราต้องให้ความสำคัญก็คือหลอดไฟกับสายไฟถูกไหมครับพวกขั้วต่อไฟเนี่ยอย่างไฟเนี่ยเกาะเพดานถูกไหมครับสายไฟอยู่ในเพดานขั้วที่ต่อเนี่ยที่เวลาเราพันช่างต่อเข้าจากสายไฟปอกสายแล้วก็ต่อเข้าขั้วเนี่ยมันจะอยู่ตรงตำแหน่งตรงฝ้าพอดีเลยส่วนใหญ่นะครับแล้วก็จะพันด้วยเทปพันด้วยอะไรไว้คือปกตินี่มันจะก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่พอถ้ามีน้ำเข้าไปแล้วบางทีอ่ะไอ้จุดเหล่านี้มันล่อแหลมต่อการที่น้ำที่อยู่ในฝ้าเนี่ยจะเข้าไปหาได้อันเนี้ยอันตรายลุงช่างก็เตือนไปหลายคนที่ถามมาบอกว่าน้ำรั่วเข้ามาบางทีไฟกระพริบละถ้าไฟกระพริบแล้วเนี่ยน้ำเข้าไปที่ตรงเบ้าไฟแน่นอนนะครับอันนั้นต้องระวังละอันนั้นต้องระวังละนะครับก็วิธีการก็อย่างที่คลิปที่แล้วบอกนะครับว่าโอเคเอาน้ำลงมาก่อนนะครับน้ำจะวิ่งไปหาจุดที่ต่ำสุดตรงนั้นหาอะไรทิ่มเอาน้ำออกมาก่อนนะครับหาอะไรไปรองไว้ก่อนเสร็จแล้วค่อยตามช่างมาแล้วก็ถ้ามีช่องฝ้าที่เขาเตรียมไว้ขึ้นไปดูได้ก็ให้ช่างเขาขึ้นไปดูว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนหรือถ้าไม่มีช่องฝ้าก็ต้องยอมกรีดฝ้าทิ้งนะครับจุดหนึ่งจุดใดจุดหนึ่งที่ใกล้เคียงที่สุดแล้วก็ให้ช่างลองดูซิว่ามันเกิดจากท่อเกิดจากระเบียงเกิดจากน้ำเนี่ยมาจากไหนแล้วก็แก้ปัญหาไปนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือความปลอดภัยนะครับลุงช่างย้ำเสมอว่าให้นึกถึงความปลอดภัยไว้ก่อนนะครับเอาน้ำลงมาก่อนเอาไขควงเอาอะไรเอาน้ำลงมาก่อนอย่าให้มันขังไว้บางทีมันพังลงมาเลยนะ
บางทีบางเคสเนี่ยน้ำมันอุ้มเยอะๆฝ้ามันชื้นบ่อยๆเนี่ยมันจะยุ่ยนะฮะมันจะยุ่ยยิบซ้ำเนี่ยเวลาโดนน้ำมันจะยุ่ยนะครับอันนี้เป็นเรื่องของน้ำที่เข้ามาในบ้านวันแรกอีกอันนึงที่เจอบ่อยก็คือจะเป็นเคสของบ้านที่อยู่ต่างจังหวัดที่เคยมีประวัติน้ำท่วมขังเวลาหน้าฝนนะครับก็จะถามเข้ามาว่าเวลาน้ำมันข้างนอกระบายไม่ทันน่ะมันซึมเข้ามาในบ้านเอางี้เราต้องรู้ก่อนถ้าบ้านชั้นล่างนะครับมันก็จะซึมเข้ามาอย่างนี้ถ้าข้างนอกเนี่ยน้ำมันสูงเนี่ยจะเข้าส่วนใหญ่ก็คือตรงไหนเวลาเราก่ออิฐถูกไหมครับบนพื้นปูนเนี่ยตรงแนวนั้นแหละแนวนั้นแหละแนวที่เราก่ออิฐขึ้นไปบนพื้นนั่นแหละแนวนั้นแหละน้ำจะสามารถซึมเข้ามาได้นะครับมันจะค่อยๆซึมมาทีละนิดนะมันจะชื้นๆเข้ามานะครับมันคงไม่ถึงทะลักเข้ามาถ้าทะลักอย่างนั้นนะมันจะซ่อมง่ายกว่าเยอะแต่ที่มันซ่อมยากคือมันจะค่อยๆซึมเข้ามาชื้นเพราะนั้นเราจะสังเกตว่าตรงตีนผนังเราจะใช้คำว่าตีนผนังเนี่ยจะชื้นอันนั้นข้อแรกข้อที่2มันจะเข้ามาตามรอยร้าวเวลาลุงช่างที่เคยโชว์ให้ดูพวกรอยร้าวตามผนังตามระหว่างเสากับผนังระหว่างผนังเองผนังกับคานอะไรต่างๆเนี่ยน้ำจะสามารถซึมเข้าค่อยๆซึมเข้ามาได้ยิ่งถ้าฝนตกต่อเนื่องเยอะๆเนี่ยมันจะซึมเข้ามาอันนั้นเราก็จะเห็นเลยนะครับส่วนที่3อันนี้มีคนถามมาแล้วก็ค่อนข้างจะคลาสสิกมากคือซึมจากพื้นเลยพื้นกระเบื้องเนี่ยซึมมันขึ้นมาจากยานแนวอันนี้คือเกิดจากน้ำใต้ดินนะครับน้ำที่มันท่วมบนผิวเนี่ยก็หมายความว่าดินนั้นฉ่ำน้ำหมดมันก็ดันน้ำก็จะดันขึ้นมานะครับมันมีตามดมีรอยแตกมีโพรงในคอนกรีตเมื่อไหร่มันก็ค่อยซึมเข้ามามันซึมไปเรื่อยนะครับแล้วเจอโผล่มาตรงไหนได้มันก็โผล่อันนี้เป็นเคสที่3นะครับที่เกิดจากพื้นคำถามก็คือว่าเราจะทำยังไงนะครับเราทำยังไงก็มองคิดง่ายๆครับน้ำมาก็อุดอันแรกคือหาให้เจอก่อนว่าซึมตรงไหนอันนี้สำคัญที่สุดนะครับเพราะอุดผิดที่ยังไงก็ไม่เกิดประโยชน์หาให้เจอก่อนลองไล่ไปดูซิว่ามันซึมมาจากช่วงไหนตรงไหนตีนผนังรอยร้าวตรงไหนพื้นนี่ตรงไหนอันแรกหาให้เจอก่อนอันที่2หาอะไรมาอุดถูกไหมครับก็หลักการชาวบ้านนะครับไม่มีอะไรมากหรอกหาอะไรมาอุดตรงนี้แหละก็คือว่าถ้าเราเลือกวัสดุถูกมันก็โอเคถ้าเป็นตรงผนังรอยร้าวเราก็ซ่อมแบบรอยร้าวถ้าเราซ่อมรอยร้าวแล้วก็จบกันนะครับซ่อมรอยร้าวแบบหาวัสดุอุดผนังซ่อมผนังแบบที่ขายโฮมโปรทั่วไปเนี่ยมาซ่อมซะแต่อย่าซ่อมตอนเปียกนะครับซ่อมตอนแห้งนะครับถ้าซ่อมแล้วก็จบไปส่วนที่ตีนผนังกับพื้นอันเนี้ยถ้ามันเยอะมันไม่รู้จะแก้ยังไงเนี้ยก็อาจจะต้องใช้เป็นวัสดุประเภททานะครับที่เราเรียกว่ากันซึมนะครับมันจะเป็นเหมือนปูนข้นๆน่ะมันสีเหมือนปูนอะไรสักอย่างนึงเนี่ยนะฮะเป็นกระป๋องเป็นอะไรแต่เนี้ยมีขายเยอะแยะที่ผมบอกเอามาทาช่วงตีนผนังนะครับทาตรงตีนผนังถ้าพื้นเป็นเราเป็นปูนด้วยกันก็ทาลงมาหน่อยนึงแต่ถ้าเป็นกระเบื้องก็จบตรงตีนผนังแล้วก็พยายามยายตรงแนวรอยต่อผนังกับพื้นเยอะๆนิดหนึ่งทาขึ้นมาสักคืบหนึ่งก็ยังดีนะครับเพื่อให้มันเป็นตัวบล็อกน้ำบล็อกความชื้นนะครับก็จะช่วยได้ที่พื้นก็เหมือนกันก็ถ้าเป็นพื้นกระเบื้องถ้าเราเจอจุดที่มันซึมขึ้นมาเราอาจจะขูดตรงยาแนวนั่นทิ้งแล้วก็เอายาแนวประเภทกันซึมนะครับอย่างพวกจาจอร์ลเคหรือแต่ตาอะไรเยอะแยะเนี่ยเวเบอร์อะไรต่างๆเนี่ยมาใช้แทนนะครับก็มายาแนวใหม่อันพวกนี้เราทำเองได้นะครับบางทีเราหาช่างไม่ได้ก็ลองทำดูนะครับซ่อมเป็นจุดไปสำคัญนะครับย้อนกลับไปก่อนหาสาเหตุให้เจอหาจุดที่เกิดเหตุให้เจอนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกถ้าตรงนี้ผิดเนี่ยทำขั้นที่2ที่3ไปเนี่ยมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเพราะมันผิดตำแหน่งนะครับเพราะนั้นลุงช่างก็ย้ำเสมอว่าหาสาเหตุมันให้เจอก่อนนะครับอันนี้ส่วนอันนี้ก็เป็นเรื่องของน้ำนะครับเนื่องจากเราหน้าฝนละเราก็จะเจอเรื่องนี้นอกนั้นก็จะเป็นเรื่องของบ้านซุดต่อเติมซึ่งลุงช่างอ่ะพูด ก็เคยพูดไปแล้วในคลิปที่ผ่านมานะครับก็จะมีอย่างมีท่านหนึ่งก็ค่อนข้างจะถามมาเป็นคลาสสิกเนี่ยเขาส่งรูปมาให้ดูด้วยเขาก็ต่อเติมบ้านแต่ว่าเราลองนึกถึงโอเคมีหลังคาแต่ผนังเนี่ยแกก็จะทำเป็นโปร่งๆนะครับเพื่อให้ลมผ่านปรากฏว่ามีคำถามที่ซึ่งก็น่าสนใจบอกจะกันฝนได้ยังไงครับถ้าลองนึกดูนะครับการที่เราทำผนังโปร่งเป็นซี่ๆหรือว่ากำแพงแค่ครึ่งเดียวเป็นครัวโปร่งเนี่ย
นั่นหมายความว่าเราต้องการแดดต้องการลมต้องการการระบายอากาศถูกไหมครับในภาวะปกติแต่มันดันมามีปัญหาตอนเวลาฝนตกทีนี้ถ้าเราบอกว่าเราก็ไปก่อสิหรือเอาตีผนังโน่นนี่นั่นปิดเนี่ยมันประกันฝนได้แต่มันก็ทำให้สิ่งที่เราต้องการตั้งใจว่าแต่ต้นก็คือให้ลมผ่านให้แดดส่องให้มันอากาศโปร่งๆมันหายไปเลยมันก็ผิดวัตถุประสงค์ถูกไหมครับลุงช่างก็ตอบแบบชาวบ้านนะลุงช่างก็บอกเขาไปว่าถ้าเป็นลุงช่างนะลุงช่างถ้าเป็นลุงช่างนะลุงช่างจะติดผ้าใบที่ชายคาผ้าใบมันม้วนๆเนี่ยที่เราเห็นนี่แหละแต่ลุงช่างจะเลือกผ้าใบที่เป็นพลาสติกใสแล้วก็ติดตามแนวชายคาลุงช่างก็จะดึงลงมาเฉพาะตอนฝนตกเพราะลุงช่างต้องการอะไรต้องการกันฝนแต่ไม่ต้องการกันแสงถูกไหมครับต้องการเห็นฝนด้วยแต่เพียงแต่ไม่ต้องการให้น้ำเข้ามาก็ใช้ผ้าใบฝนหยุดก็เก็บผ้าใบทุกอย่างได้ทั้งลมได้ทั้งแดดเหมือนเดิมลุงช่างยกตัวอย่างตรงนี้ขึ้นมาตอบมาทำคลิปเนี่ยคืออยากจะสื่อนิดนึงว่าบางอย่างเนี่ยเราอาจจะคิดมากไปเราอาจจะคิดว่ามันจะต้องใช้วิชาการใช้อะไรมากไปบางทีเนี่ยเราคิดแบบภูมิปัญญาชาวบ้านหรือพื้นบ้านหรือเบ็ดเนี่ยมันก็แก้ปัญหาได้นะครับบางทีเนี่ยเราลืมตรงนี้ไปเราก็เลยแบบมองข้ามวิธีแก้ปัญหาง่ายๆที่สิ่งที่ลุงช่างเนี่ยรู้มาข้อหนึ่งก็คือว่าวิศวกรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกับธรรมชาติแล้วมันเป็นเรื่องเดียวกับสิ่งที่มนุษย์เรียนรู้มาสะสมความรู้มานะครับบรรพบุรุษมาลองผิดลองถูกมาสร้างเป็นทฤษฎีแล้วก็พิสูจน์ขึ้นมาแล้วเราก็ใช้นะครับก็มีสิ่งที่ไม่รู้อีกเยอะแต่พอมองกลับไปอย่างเงี้ยมันทำให้เรามองกลับไปที่รากเหง้าปัญหาได้ว่าเวลาเราคิดแล้วมันยังไม่ต้องไปคิดให้มันลึกซึ้งมากคิดแบบธรรมชาติถ้าเราอยู่กับธรรมชาติเลยเนี่ยเราจะแก้ปัญหานี้ได้ยังไงบางทีเรามองไปออกไปธรรมชาติวิธีแก้ปัญหามันก็อยู่ตรงนั้นนะครับเหมือนนกมันสร้างรังได้ยังไงทำไมไม่ตกบางทีเรานั่งดูเอ้ยนี่แหละคือวิศวกรรมนะครับนั่นก็คือช่างธรรมชาติคือช่างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับก็เรียนรู้จากธรรมชาตินะครับแล้วก็แน่ละเรามีชุมชนนี้เราก็เอาชุมชนนี้มาช่วยกันนะครับเดี๋ยวลุงช่างคิดว่าเดี๋ยวคลิปชุดต่อไปเนี่ยลุงช่างอาจจะพาพวกเราเนี่ยออกไปข้างนอกนะครับอาจจะไปสถานนอกสถานที่แต่ในขณะเดียวกันเวลาเราออกไปนอกสถานที่เนี่ยเราควรได้อะไรติดไม้ติดมือกลับมาบ้างเราอาจจะได้ความรู้สิ่งที่คนเขาทำไว้ที่เกี่ยวกับทางช่างเนี่ยอะไรนิดหน่อยที่มันแทรกตัวอยู่ในสถานที่ต่างๆเนี่ยเราจะได้อาศัยตรงนี้เรียนรู้กันแล้วอาจจะไปเที่ยวกันอาจจะไปชมนั่นชมนี่กันนะครับก็อย่างที่บอกลุงช่างก็ไม่ได้เน้นวิชาการอะไรมากมายก็ถือว่าเป็นชุมชนนะครับแล้วเราก็ไปเที่ยวกันแล้วไปดูว่าในที่เที่ยวนั้นมันมีอะไรที่เราได้ความรู้มั่งเราเอามาใช้ประโยชน์ได้วันหลังนะครับแล้วก็คำถามก็ถามมาลุงช่างก็จะตอบให้ทุกคนนะครับตอบให้ทุกคนแล้วก็พอสักช่วงหนึ่งก็อาจจะเอามาตอบเอาคำถามที่น่าสนใจมาตอบรวมกันทีหนึ่งหรือเดี๋ยวกำลังดูว่าถ้าคำถามเนี่ยทยอยเข้ามาเรื่อยๆแล้วมันน่าสนใจเนี่ยลุงช่างอาจจะคุยกับทีมงานนิดนึงว่าเดี๋ยวเราจะตอบเป็นไลฟ์ก็ได้นะครับแต่ว่าจะนัดกันก่อนว่าจะบอกไปก่อนว่าลุงช่างจะไลฟ์เวลาไหนนะครับเพราะนั้นพอเรารู้ว่าลุงช่างจะไลฟ์เวลาไหนเนี่ยก็อาจจะถามคำถามมารอไว้นะครับให้ลุงช่างได้เตรียมคำตอบนิดนึงเพราะบางอย่างเนี่ยมันต้องไปค้นคว้าอะไรนิดนึงจะได้เอาคำตอบที่แน่นอนมาให้เดี๋ยวถ้าถามสดเนี่ยถ้าตอบได้ก็ตอบเลยแต่ถ้าตอบไม่ได้ก็จะติดไว้ตามที่เราตกลงกันไว้นะครับถ้าหาไม่ได้ก็ตอบชัดๆเลยว่าลุงช่างไม่รู้นะครับง่ายดีนะฮะเอาแบบนั้นนะครับตอนนี้ก็ฝนฟ้าก็เริ่มแรงขึ้นนะครับก็ดูแลสุขภาพดูแลบ้านช่องนะครับอย่าลืมดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับลุงช่างฝากด้วยอย่าลืมเขานะครับเวลาฝนตกกลางคืนนึกนิดนึงเขานอนตรงไหนอะไรยังไงเปียกฝนหรือเปล่าเพราะว่าสุนัขหรือว่าสัตว์เลี้ยงนี่ก็เป็นหวัดได้นะครับฝากกันไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วไว้เจอกันอาจจะได้เจอกันที่ไลฟ์กันอีกไม่นานนี้นะครับมีอะไรคอมเมนต์เข้ามาอินบ็อกซ์เข้ามาแล้วก็ดูย้อนหลังอย่าลืมนะครับเข้าไปดูใน YouTube ไปกด Subscribe ไว้นิดหนึ่งนะครับเราจะได้อัปเดตกันไว้พบกันนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ